มาต่อค่ะพิธีกรเธอเที่ยวไทยดีเจป๋อมแปมไม่ต้องเกิดมากมายก่ายกองอะไรที่จะอำลาเชิญออกมาเลยค่ะอุ้ยทะลักเสียงแตกหนุ่มมากเลยเก่งไปเลยเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับไปไกลค่ะสวัสดีค่ะดูสิกระเทยออกมาผู้ชายหนีขอเจาะหาจุดๆมาเชิญค่ะเชิญนั่งตรงกลางเปิดแนบเปิดสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรฮะโอเคไหมคะโอเคค่ะยายเสียงยายแตกมากอ๋อพอเล่าพอเล่าล้วนเลยค่ะเล่าที่คือแบบว่าเล่าสู่กันฟังสุราสุราเมรยาขอโทษจริงนะคะที่นึกว่าเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ค่ะนึกว่าพี่แบงค์วงแคร์เจอหนักมากเลยนะว่าพี่แบงค์วงนี่เดี๋ยวว่าเจอพี่แบงค์เมื่อกี้ตอนเดินมาตอนแรกเดินมาดูทีมงานอ่ะอ้าวสรุปพี่บูดี้มาเหรอนางนึกว่าฉันเป็นพี่ป๊อกค่ะอีกแล้วค่ะนึกว่าเป็นผู้จัดการพี่บูดี้เหมือนมากเหมือนมากจริงพี่แบงค์ทำไมเลิกทำมายังไม่ได้ไปออกรายการเลยทำไมเลิกทำโอ้ยเขามีสิ่งคนไม่พอหรอใช่อะค่ะก็ไปออกรายการอื่นไปออกรายการอื่นของเราก็มันยังไงคะเอาย่อๆหรือเอายาวๆเอาย่อที่สุดเพราะว่าเวลาเกินแล้วเกินแล้วหรอคือจริงๆคือมันอยากกลับไปทำเบื้องหลังรายการนี้แสดงว่าถนัดเบื้องหลังมากจริงเราเกิดจากเบื้องหลังอยู่แล้วจริงๆผมทำเบื้องหลังมาก่อนทำได้ทั้ง10ปีอะไรเงี้ยครับและรายการนี้เองเนี่ยก็เป็นอุ๊ยขอยืมไปกดหน่อยสิเดี๋ยวก่อนจะลงสิรายการนี้เนี่ยคือเราเองเราก็เป็นคนคิดเองมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มันเป็นอากาศอยู่อะไรเงี้ยคราวนี้ตอนเรารู้สึกว่าแบบที่5ปีที่ผ่านมามันมีความแบบเหมือนแบบไปตายเอาดับหน้าคือทำอาทิตย์ต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมัน5ปีแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากให้แบบรายการมันแข็งแรงพอแล้วเรามีโปรเจกต์นู่นนี่นั่นที่อยากจะทำแบบเยอะมากอ่ะจริงๆวางไว้ตั้งนานแล้วแต่มันแบบมันติดอยู่อย่างเลยที่ไม่ทำคือมันไม่มีเวลาทำแล้วมันคือทุกวันนี้มันเหมือนทำให้พอผ่านไปใช่จากที่เราเคยปั้นใช่เราก็เลยมาอยู่เบื้องหลังดีกว่าขอมาอยู่เบื้องหลังดีกว่าจริงๆอันนี้จริงๆเราแพลนเรื่องนี้มันนานมากแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็จนถึงมีเจนนี่ขึ้นมาคือก็เป็น4คนก็มาแทนใช่แล้วก็เอาเจนนี่มาเทรนค่ะเจนนี่เทรนมาพี่เจนนี่ยังต้องเทรนอีกเหรอใช่จริงๆมันต้องเทรนแบบเรารู้สึกว่าเขาต้องมาให้คนดูแบบให้เขาอยู่ตัวอะไรเงี้ยแล้วคือ1ปีเนี่ยเราว่าเขาตอนเนี้ยเขาแข็งแรงแล้วเขาอยู่กับพี่ๆแล้วก็แบบกลมคุณภาพกลมกล่อมแล้วว่าแล้วแฟนๆมันรอหมอแฟนๆแฟนก็ไม่ดูไม่ค่อยยอมกันแฟนๆไม่ค่อยยอมอยู่แล้วตลอดนะไม่แต่ว่าคือเราว่ามันเป็นอย่างนี้แหละคือช่วงแรกอะฮะพอเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนเขาก็จะแบบว่าอาจจะแค่กลัวเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะแต่มันก็เรื่องปกติอะนะแต่เราว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงเขาก็จะชินแต่ประเด็นก็คือแบบคือมันหนึ่งมันไม่ได้หายไปไหนไงผมแค่ก็แบบยังแบบคือ5ปีเนี่ยเราตัดงานเองเนี่ยอย่างภาพที่เห็นในรายการทั้งหมดเนี่ยคือมันก็เป็นลายมือเราอะแล้วก็ตัดเองเลือกเองคัดเองอะไรเงี้ยคือถึงไม่เห็นหน้าเธอมันดูไม่เห็นหน้ามันก็เป็นอีกฟิลเลยนะอยู่ข้างหน้าข้างหลังเลยไม่ได้หรอทำไมมันยากตรงไหนยากยายแล้วท็อกกระเทยยังทำไหมท็อกกระเทยทำเออแล้วอีกคือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นไงคือเนื่องจากอย่างรายการเงี้ยเราจะแบบอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างกินเวลาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่อย่างพ่อค้าช่วงพ่อค้าก็ยังไปอยู่นะเพราะยังศรัทธาในเรื่องของการกินฟรีแล้วกินอะไรคะกินฟรีเนี่ยอาหารและมนุษย์และการกินมนุษย์เป็นอาหารก็เลยยังทำเรื่องพ่อค้าใช่ไม่ชัดเจนมากจะเวลาไปเล่นละครกับพี่วูดดี้หรือเปล่าที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแต่ก็ด้วยมีเล็กๆล่ะพี่ป๊อกเมื่อวานเพิ่งเจอนะฉากแรกก็นึกเลยฉากงานศพเลยก็ไม่แล้วพี่ผมแปมแล้วคนบอกว่าเป็นเพราะแบบว่าคนเมากันบอกว่าเป็นเพราะว่าเล่นกันแรงๆในรายการกัดกันจนทะเลาะกันจนแตกกันจนตบกันจนแยกกันจริงไหมจริงๆแล้วแบบอันนี้พูดได้เลยนะฮะแบบทำมา5ปีอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยอ่ะพี่ก่อนเนาะรับส่งกันอย่างดีมากใช่คือเรารู้ว่าจริงๆเพราะว่าจริงๆในชีวิตจริงอ่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆมันรู้แหละว่าตรงไหนที่แบบพูดเล่นพูดจริงหรืออันไหนแบบหรืออะไรอากัดกัดในงานจบอะไรนอกงานคือมันรู้กันแล้วไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเล่นกันแรงๆเขาจะแบบใช่แล้วเขารู้กันเออเขารู้กันเอาแล้วมันมีไหมที่ว่าออก1แล้วต้องเข้า1หรือว่าก็คงเอาไว้3คือเดิมรายการมันก็มีมา3คนมาตั้งแต่แรก
ล้วก็เนี่ยจนเมื่อปีที่แล้วก็มันถึงเพิ่มเป็น4อะไรเงี้ยจริงๆถึงตอนแรกเจนนี่มาก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าอู้3แบบเดิมมันลงตัวแล้ว4คนแบบลุงลังไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พออยู่สักแป๊บเนี่ยก็ชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ที่กูกิ๊ฟถามว่ามีร้องไห้มั้ยมีหลั่งมั้ยน้ําตาหลั่งมั้ยแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอจะไปแล้วใจหายตอนคอนเสิร์ตอ่ะวันรอบซ้อมอ่ะค่ะแล้วนี่ก็จริงๆกะไม่อยากร้องไห้ไงฮะแบบไม่อยากให้มันแบบโศกเศร้าในคอนเสิร์ตแต่ว่าวันรอบซ้อมนี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะเห็นนางก็ไปเลือกภาพเลยมันก็ไม่รู้ว่าแล้วก็แล้วทำเป็นสีซีเปียด้วยไงแล้วเห็นแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะกูตายไปแล้วหรือเปล่าทำเหมือนเราสิ้นแล้วไปยอมภาพเป็นซีเปียเราก็เตือนเราก็เห็นแล้วแล้วก็จุกอึกนิดนึงใครๆก็รักไงแต่ว่าซีเปียให้แล้วอย่างเงี้ยเราปีหน้าจะมีอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วโครงการที่เราแบบมีเยอะแยะมากมายนี่มีแบบพอจะบอกนิดๆจะทำอะไรต่อคือเราอยากต่อยอดรายการให้มันแบบให้มันบูรณาการอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแตกยอดมันเป็นซีรีส์มันอาจจะมีอย่างเทยแฟนเนี่ยปีนี้จัดปีสุดท้ายแต่มันก็จะมีปีนี้จัดปีสุดท้ายแล้วจัดปีสุดท้ายกำลังจะถามเลยว่าแล้วปีหน้าจะมีไหมเทยแฟนเนี่ยปีเนี้ยหกส่วนไม่คงไม่เพราะว่าอะไรเอาเหตุผลจริงๆไม่เอาแบบแอบตัวแรกคือแบบคิดไม่ออกแล้วว่าว่าจะทำอะไรเรารู้สึกว่าคือปีที่แล้วเนี่ยเทไปกับหมดแล้วอะเนี่ยเทของไปกับหมดแล้วปีนี้เนี่ยมีความแบบต้องใช้เวลาเค้นแบบประมาณหนึ่งว่าแบบเอ๊ะทำอะไรดีทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเค้นแล้วว่ามันไม่ได้แบบอุ้ยแบบอุ้ยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นซีรีส์ก็น่าดูนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นซีรีส์แบบเปลี่ยนไปเป็นน่าติดตามเนาะแต่จริงๆที่อยากทำจริงๆคือพวกโครงการ CSR ทั้งหลายแหล่ตายแล้วสาวใจบุญใจบุญใช่กราบแม่ใช่เรามีอบายมุขเยอะมันต้องมีมาแบบว่าผักหลบกบนี่แล้ว CSR เกี่ยวกับอะไรคิดไว้เหมือนคิดไว้หลายอย่างเหมือนกันค่ะจริงอยากทำเรื่องกับเด็กแบบเรื่องเด็กแบบโดยเฉพาะเด็กเด็กแบบไหนเด็กแบบเราอะไรเงี้ยแบบ17เด็กที่ถูกรังแกเพราะเรารังแกคนไม่เยอะแล้วอยากให้เขารู้ว่าทำแก้หรอทำแก้กรรมหรอไม่อยากให้รู้ว่าเอ๊ะเคยทำคืนนี้ไหมแบบเรื่องแบบเรื่องในโรงเรียนเด็กที่ถูกบูลลี่หรืออะไรช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วกิ๊ฟอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเราจะต้องบอกคนไหมว่าต่อไปนี้เรียกฉันแค่ป๋อมแปมเฉยๆห้ามเรียกฉันว่าป๋อมแปมเธอเที่ยวไทยหรือว่าก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเรียกฉันป๋อมแปมหรอกวันนี้ก็เรียกฉันยายหมดเรียกมึงไม่ว่าเลยครับเดี๋ยวเรียกมึงไม่เอาค่ะก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้โอ้แล้วก็แบบว่าเราเห็นแบบในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็จะมีคือแบบเขาก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ว่าอย่าข้ามครวญเยอะเพราะบางทีอ่านแล้วมันเหมือนว่าฉันตายไปแล้วจริงๆฉันก็ยังอยู่ตรงนี้อยากให้ไปอ่ะเนอะเอาเพื่อนยอมอะคะยอมค่ะเพราะก็บอกค่ะว่าก็มี2อย่างไหมฉันออกมันก็ปิดรายการไปเลยเรื่องงั้นพี่แปมฝากความในใจถึงแฟนๆรายการหน่อยว่าแบบยังไงจะต้องดูเหมือนเดิมคือไม่อยากให้เศร้ารายการยังมีเหมือนเดิมอันเนี้ยเราแบบด้วยความที่เราผลิตเองอะไรเงี้ยคือเราจะรู้กันอยู่นะคือแบบถ้าเราทำงานเราจะรู้แหละจริงๆแล้วความสนุกสนานหรือแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้อยู่แค่พิธีกรเท่านั้นเนี่ยคือตัดกล้องไปแล้วก็จะเห็นคือมันมีทีมงานที่มันต้องปั้นมันคือครึ่งต่อครึ่งหรือบางทีทีมงานเป็นส่วนใหญ่ได้ซ้ําไปซึ่งแบบซึ่งอันเนี้ยคือถ้าเรามีจุดประสงค์ร่วมกันคืออยากให้รายการมันอยู่ต่อไปนานๆน่ะมันก็ต้องมีการขยับเปลี่ยนแปลงหรือมันต้องมีการแบบมีการเข็นการผลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีหัวคือมันควรจะเป็นหน้าที่ใครมันจะเป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์อ่ะเพราะเราเข็นเราผักอะไรมันบางทีเราก็ต้องแบบเราต้องเข็นจากข้างหลังนะเราเข็นจากข้างหลังมันง่ายกว่าการไปแบบว่าลากจากข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยลากจากหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้งานที่มีอยู่ทั้งหมดนี่มีอะไรบ้างสามารถแบบก็ท็อกกระเทยมีท็อกกระเทยสามีจะไปออกใช่วันพุธนี้แล้วบอกไปแล้วว่าสนุกมากมีอะไรนะนินทาให้เดี๋ยวบอกข้างหลังด้วยท็อกกระเทยที่พี่แปมทำคนเดียวนะค่ะท็อกกระเทยที่ทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีตอนนี้มีละครกับพี่บุดดี้ด้วยนั่นไงเวลาเลยหมดเลยแล้วเดี๋ยวกลางปีแล้วก็รอดูกลางปีเดี๋ยวมีรายการทำซีรีส์สิพี่แปมอยากดูอ่ะเดี๋ยวขอไปศึกษาให้แบบว่าชัวร์ๆต้องการเธอแสนรู้ไหมนี่คุณอองานโปรดิวเซอร์รายการดิฉันเป็นรายการเป็นเธอแสนรู้รู้ทุกเรื่องยังเป็นเรื่องของตัวเองสามารถคุยได้ทุกเรื่องคือถ้าทำจะขอเล่นด้วยไงได้อย่าไปกลัวกับชาวกระเทยของเรานะ